ค่ะให้สนิทนะคะห้ามหยุดอยากให้ทุกคนลืมตาขึ้นเงียบๆนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ใช้เสียงกันนะครับตอนนี้มีอะไรบางอย่างไปแตกอยู่บนกระดานนะของทุกท่านนะครับกฎมีอยู่ว่าห้ามแกะมันดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับคือเราจะเห็นของเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าเราห้ามแกะของตัวเองดูนะครับผมมีเกมอยู่ว่าเดี๋ยวต่อไปอยากให้ทุกคนลุกขึ้นหน่อยนะฮะครับเราจะไม่ใช้เสียงกันนะครับกิจกรรมนี้นะฮะอยากให้ทุกคนจับกลุ่มคนที่เป็นสีเดียวกันกับตัวเองนะฮะจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการคิดว่าตัวเองแปดสีอะไรอยู่นะฮะจะทำยังไงก็ได้นะครับกลุ่มไหนพร้อมแล้วเชิญประจำที่โต๊ะเลยนะฮะโอเคครับครบทุกกลุ่มนะฮะต้องไปใช้เสียงได้นะฮะแล้วก็จะแกะออกมาดูก็ได้นะครับครับตอนนี้เราได้กลุ่มกันทุกคนแล้วนะฮะบางคนก็จะ3คนต่อกลุ่มบางคนก็จะ4คนต่อกลุ่มนะครับกระบวนการต่อไปนะฮะเราจะมามองภาพอดีตถึงปัจจุบันกันนะครับแต่ว่าเรามองด้วยกิจกรรมบางอย่างที่กำลังจะให้ทำนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้ที่โปรแกรมค่ะเซสชั่นต่อไปเป็นนิชาว่าเขียนค่ะเป็นการเรียนนะคะก็อยากให้ค่ะอยากให้ทุกคนลองครุ่นคิดนะคะถึงย้อนไปเมื่อประมาณยังจำความได้ค่ะ20ปี15ปีที่แล้วเนี่ยค่ะว่าสมัยนั้นสังคมไทยที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงในด้านต่างๆนะคะโดยด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีการเมืองเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นยังไงพอคิดได้เราก็แชร์กันได้เกิดแล้วเปลี่ยนกันค่ะตั้งแต่เราเกิดนะว่าในช่วงที่เราเกิดเราเห็นอะไรพอเห็นอะไรกับบ้านเมืองนี้นะวาดแค่รูปเดียวในกระดาษจะมี2ฝั่งก็เป็นอดีตและปัจจุบันแต่ว่าอยากให้แนะนำให้วาดเลยนะครับอยากให้สนทนากันก่อนนะฮะอันนี้เราจะวาดคนละ1แผ่นนะครับยังไม่วาดรวมกันนะฮะกิจกรรมนี้นะมีกฎอยู่นิดนึงนะฮะคล้ายๆกิจกรรมเมื่อกี้ครับคือว่าตอนนี้เราทุกคนจะร่างตัวเองและคุ้นคิดถึงตัวเองนะใครไม่อยากร่างก็คิดอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเมื่อถึงจุดสนทนาแล้วนะครับทุกกลุ่มจะมีปาร์กเกอร์อยู่อย่างน้อย1อันนะฮะวางตรงกลางใช่ไหมครับครับมีกฎอยู่ว่าใครที่มือไม่ได้จับปาร์กเกอร์นะฮะหรือเราเรียกว่าไม้เจรจาก็จะไม่มีสิทธิ์พูดนะครับเราจะฟังคนอื่นอย่างเดียวนะฮะแล้วเกิดว่าถ้าพูดครบถ้าสมมุติผมจับปาร์กเกอร์อยู่นะฮะผมพูดจบปุ๊บผมก็จะวางปาร์กเกอร์ลงตรงกลางนะครับแล้วใครที่พร้อมก็เชิญจับปาร์กเกอร์ต่อแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้จับปาร์กเกอร์ห้ามแม้แต่ที่น่าสนใจไม่รู้ไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองรับฟังเพื่อนๆกันดูนะฮะว่าคนที่จับปาร์กเกอร์รู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วผมเดี๋ยวช่วยโชว์ปาร์กเกอร์แต่ละกลุ่มนะครับกลางนี้นะฮะอากาศก็ได้ครับมีวันหนึ่งผมไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าไฟไหม้ที่แถวธรรมศาสตร์ปี35ผมจำเป็นเรื่องการเมืองนะก็จำได้ว่าไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยสบายดีนะอะไรเงี้ยดูการ์ตูนอย่างนี้บ้างกิ๊บจับเวลาแล้วนะฮะ10นาทีในการคุณคิดตัวเองกับกระดาษตัวเองนะแล้วก็รู้ว่าคุณคิดเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจพ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านก็ดีไม่ต้องไปเขาไม่ได้ไปประท้วงด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยชิลดีอะไรเงี้ยจำได้ถ้าเด็กๆจำได้แค่นั้นถ้าเรื่องการเมืองอ
ก็สมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยช่วงประถมตอนนี้ผมเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ภาษาอังกฤษก็ดูจะยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ส่วนปัจจุบันก็ดังที่จะตรงข้ามกับอดีตก็คือ Facebook อะไรเงี้ยและ LINE หรือว่า Twitter อะไรมันเป็นการสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วของคนในโลกนี้ที่ไม่ไกลกรุงเทพมากจากชลบุรีค่ะแต่ว่าเด็กๆก็คือว่าอากงอะไรเงี้ยจะประเภทแบบปลูกนู่นนี่นั่นคือพื้นที่คือจะแบบใกล้กับธรรมชาติพอสมควรจะไม่ได้เยอะมากถึงขั้นแบบไร่นาแต่ว่าก็จะอยู่กับบ้านที่แบบคืออากงเหมือนแบบใช้พื้นที่รกร้างของรัฐบาลจนแบบได้ดินพระราชทานจากในหลวงอะไรเงี้ยคืออากงประเภทแบบปลูกทุกอย่างก็จะชอบไปเล่นเด็กๆเราก็จะแบบพอเข้ามากรุงเทพเรารู้สึกแปลกใจว่าเพื่อนไม่เคยเห็นดอกผักบุ้งอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่เคยเห็นหรอกก็จะรู้สึกแปลกนิดนึงว่าแบบความแตกต่างระหว่างกรุงกับเทพใช่ป่ะคนกรุงกับต่างจังหวัดแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในหลายๆคอมโพเนนต์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าในเมืองจากอดีตแม้กระทั่งในบ้านเกิดตัวเองอ่ะก็เปลี่ยนไปเลยถึงว่าเมืองก็ซับซ้อนขึ้นแต่ทางที่บางทีถนนหนทางอ่ะมันไม่ได้ของเดิมมันถูกมาดีไซน์แบบที่มันรองรับแบบนั้นเวลาเรามีปัญหาอะไรกันมันก็เหมือนแบบเราไม่ได้คุยกันตรงหน้าแต่คือเราแก้ปัญหาแบบผ่านวันนี้หงุดหงิดจังเราขึ้นสเตตัสหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้แบบแก้ปัญหาที่แท้จริงเลยอะไรเงี้ยครับผมทำเองไงคือทำชาวบ้านเก็บเมล็ดพันธุ์เองเราก็เห็นว่ามีหลายคนเก็บเมล็ดพันธุ์คุณโจนะที่ทำงานนะครับเนี่ยคือตรงเนี้ยจะทำให้เขาขาดประโยชน์ในตรงที่ว่าถ้าเกิดคนเก็บเองเขาไม่สามารถเก็บพันธุ์ได้อะไรเงี้ยคือมันมาพร้อมกับการเปิดแต่คาเฟ่ซึ่งเราก็รู้ว่าการคาเฟ่เราชัดเจนแบบเขาเรียกว่ามหาเรียกว่าอะไรนะหากรรม SCA ก็คือช่วงปีตั้งแต่ปี42ครับก็นี่คือรัฐบาลทักษิณนะครับที่ไปไวมากเขาก็จากระดับขึ้นบ้านไประดับภูมิภาคแล้วตอนนี้คือมันจะทั้งโลกเลยครับเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจครับหมายถึงว่าเกณฑ์ชั้นนี้ได้หรอหมายถึงว่าเวลาเขาทำงานหนังสือหมายถึงว่าได้เกณฑ์ไม่ครับเขาจะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับคุณปัญญาอะไรเงี้ยครับใช่เขาอยากจะขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันนะไอ้ที่เขาต่างถ้าต่างมากเขาจะมีการเขาจะมีตี้สูงประเทศเขาอะมันมีความเป็นหนึ่งเดียวอะเรามันไม่หลอมรวมแบบนึกออกป่ะว่ามันอาจจะด้วยโลเคชันเว้ยคือเมืองไทยเนี่ยมัน for Thailand มากหมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์ดูนี่นั่นไปธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีใช่ป่ะถ้าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอยู่บนแผ่น3เปลือกโลก3แผ่นคือมันไหวขนาดนั้นประเทศเป็นเกาะคือแบบ resource น้อยคือทุกคนเขารู้สึกว่าความอยู่รอดคือร่วมกันแต่ว่าจริงๆแล้วอีกอย่างที่ญี่ปุ่นมีเยอะคือความอดทนคนญี่ปุ่นหนักมากแต่จริงๆแล้วถามว่าเขาไอ้นี่ไหมมันก็ไม่ขนาดคือเรทอัตราการฆ่าตัวตายญี่ปุ่นก็คือใช่ป่ะคือมันก็เป็นปัญหามันสะท้อนปัญหาคนละแบบคนไทยก็จะอาจจะเป็นชาติที่มีความสุขแฮปปี้ไม่งั้นจะได้แบบจะแย่แย่ได้แหละต่างคนต่างอยู่ในส่วนตัวเองไงมันเลยแบบการที่จะแบบพัฒนาร่วมกันมันไม่ได้ก้าวกระโดดกันเพราะฉะนั้นแค่มาเลเซียมันก็หลากหลายเหมือนกันแต่มันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันได้นี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยเลยแล้วก็ on top of that เลยใช่ว่าไม่ใช่เห็นความต่างว่าสีเขียวสีอะไรก็ตามแต่เห็นว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่เป็นแผ่นเดียวกันดังนั้นมันก็จะเห็นภาพรวมว่าเธอต่างแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบดังนั้นก็ยอมรับได้ไม่ใช่ต่างใช้ในระดับเดียวแต่ต้องมองจากข้างบนลงมาเพราะว่าบางทีอะ contribution บางอย่างจากคนที่มาจากที่อื่นหมายถึงว่าพื้นที่จากชาวบ้านจากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าบางทีเราจะชอบไปพูดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วว่าจริงๆเขาว่ารู้มากกว่าคนที่พูดอีกเพียงแต่ว่าวิธีการสื่อสารหรือมันมีคนที่เข้าใจภาษาเขาอ่ะมันจะต้องมีตัวคนที่เชื่อมหรือว่าสามารถแปลงในสิ่งที่เขาพูดอ่ะให้มันมาสู่คนอีกกลุ่มนึงที่มันเก็ตอ่ะเขาก็วิจัยกันมาแล้วว่ารังนกจริงๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็เป็นน้ำลายนกอะไรมันก็ยังมีเป็นส่วนนิดเดียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของขวดแล้วก็ขายกันในราคาก็ที่เห็นถึงสถานการณ์ของมันว่าเออนิยมที่มันพัฒนาขึ้นมาแค่ไหนแล้วในสังคมไทยสิ่งที่เขาทำเพื่อให้เราได้มีโอกาสทางการเงินแล้วมีเหมือนคนอื่นอ่ะมันสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเราถูกตอบย้ำแล้วก็ปัญหาแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่สอนเราคือถ้าได้โอกาสดีเพราะพ่อแม่
คือให้เดินตามสายกลางพุทธก็ได้อิสลามก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบศาสนาทุกศาสนาให้มารวมกันที่เราแล้วก็เอามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้เราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราพยายามก็ทำได้ไปเรื่อยๆซึ่งนนว่าเมื่อก่อนถ้ามองแค่ไม่ได้มองยุคพ่อแม่ยุคอดีตนนอะนนว่าปัจเจกมันเป็นสเปซเยอะแล้วพอปัจจุบันสเปซมันขดแล้วก็อนาคตเนี่ยเรื่องแบบไม่รู้อะอนาคตไม่เอจจิ้งโซไซตี้นะมีใจเลือกคือแล้วตอนนี้คือเขากำลังจะคืบมาก็คือกับบริษัทยักษ์ใหญ่หนึ่งคือ CP CP ก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีกระบวนการลงไปคล้ายๆมันฟันโต้นะทำแบบเดียวกันหลังสุดตอนอายุ12นะคะตอนป.6เราก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วก็มาบอกเล่าปัญหามาแชร์ปัญหาและถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเราอยากรู้คือแบบมันทนไม่ไหวแล้วเราวันนี้เราต้องเปิดตัวเองว่าเออนี่เราเป็นคนไร้สัญชาติคนในสังคมจะรับได้หรือไม่ได้เราไม่ได้เป็นผู้กระทำให้เราไม่มีสัญชาติแต่อดีตภาพของอดีตคนในอดีตเป็นคนที่สร้างความขัดแย้งกันเองรัฐบาลอังกฤษหนูทำไมคุณไม่ไปด่าประเทศอังกฤษล่ะว่าทำไมพวกเราไม่มีสัญชาติได้ยังไงทั้งที่เราไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องว่าเออเราเป็นผู้เสียละคุณต้องให้เรานะคุณต้องทำอย่างนั้นต้องยกอันนั้นให้เรานะเราไม่ใช่เราขอแค่ความเป็นพลเมืองของประเทศนี้อย่างเท่าเทียมแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดว่าฉันเนี่ยมีปัญหานะฉันก็เป็นคนนึงที่ต้องการรักษาประเทศนี้เรารู้สึกว่าถ้าวันนึงเราไม่เปิดตัวเองคือแบบสังคมไม่ยอมรับเราคนไม่มีสัญชาติถ้าเป็นตำรวจนี่จะจับถูกไหมเราก็ไปถ้าเกิดว่าเราจะมาเพื่อสร้างความแบบนี้เราก็กลับไปพม่าเราสร้างคดีที่นี่เรากลับไปพม่าก็ไม่มีใครจับเราได้นี่แต่พอมันเป็นห้างมันเกิดการเพิ่มมูลค่าโดยที่ไอ้ขนมครกก็ยังเป็นขนมครกเดิมแค่อาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนสตอรี่เปลี่ยนอะไรก็ตามแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายหรืออาจจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เพิ่มราคาขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำถามที่ตั้งไว้ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันถูกทางหรือเปล่าว่าอาหารมันก็น่าจะเป็นเพื่อความอิ่มหรือเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้เรากำลังดั้มราคาเพิ่มหาผลประโยชน์จากอาหารของเดิมๆกลุ่มจะมีคลิปชาร์ตอยู่อยากให้ทุกกลุ่มนะคะเอาภาพแล้วก็ความคิดของทุกคนในกลุ่มรวมกันขึ้นมาไว้ในฟิชชักนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามความคิดว่า